สิบห้าสี่สิบสี่ห้าทีเนี้ยไอ้พอครั้งที่2อ่ะที่วัดควรแล้วก็ให้คนที่1ที่ผมแต่ผมไม่ได้ผมอ่านแล้วผมไม่ได้โจเพราะว่าต้องเร่งทําเพื่อว่าต้องส่งหีบมันจะเกินเวลาเค้าไงไอ้หีบเอ๊ะมันถ่ายได้ด้วยหรือเค้ากลัวอะไรเค้าก็รีบไปไงก็คือตรงนั้นนั่งเขียนรายงานน่ะว่าได้ถ่ายได้มั้ยเดี๋ยวไอ้วันพรุ่งนี้ไปยันก็ได้เออเดี๋ยวถ้าเขาได้โดนมากเขาจะถ่ายรูปอยู่นะคนที่ไอ้เขียนในงานดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยก็คือครบจนบัตรสุดท้ายผมก็ได้โชว์ว่าในหีบไม่มีบัตรแล้วจึงได้ทำการตรวจเช็คบัตรก็คือเช็คบัตรกับขั้วบัตรว่าตรงกันไหมคือนับบัตรที่ใช้ไปน่ะทั้งหมด473บัตรกับขั้วบัตรก็ตรงกันแล้วก็ผู้ที่ขีดคะแนนคือทางครูเนาะก็เป็นกรรมการคนใหม่เพิ่งเข้ามาเนี่ยโดยอำเภอได้แต่งตั้งเนี่ยปรากฏว่าคะแนนที่ขีดไปน่ะมันเกินไป1คะแนนคือได้รวมได้474คะแนนจึงได้มาตรวจเช็คใหม่ว่ามันผิดพลาดตรงไหน